มื้อนี้งานบุญงานบวชเพิ่นกำลังสิแห่นะคะพี่น้องขอไปเตยสุกมากค่ะแซ่บนํากันเด้อค่ะเด้ออืมเฮ้ยกระปุ่นเนื้อหนุ่มแห้งแซ่บค่ะปลาดิบแซ่บน้ำกันด้วยค่ะเด้อกรอบค่ะพี่น้องทานได้มากใหม่ๆนะถ้าถึงไม่โดนมันจะว่ากรอบเพราะว่ามันจะฟ้าของในข่อยกัดเกินลูกของในมันจะฟ้าสวายโดนนะคะซื้อมาแล้วกินเลยมันก็คือจังหัวไชเท้าบ้านเฮาล่ะค่ะพี่น้องคะแต่ว่าหัวไชเท้าบ้านเฮามันจะหื้นแห้งเนาะมันนี่ก็จะอ่อนลงหน่อยนึงเสียงขับปุ่นไหมดีดเขาน้ำปลาลาแห้งลูกเท่านี้พอดีกินค่ะก็เลยอยากแซ่บอย่างนวดจัดน้ำกันด้วยค่ะเด้อแซ่บกุ้งขาวค่ะตัวน้อยของอีหลานยังกินแบบมีความเผ็ดนะคะ
เป็นคนมากินรสจัดค่ะอันนี้กินได้เพราะว่ามันตำไม่ได้ละเอียดจนเป็นผิวผงนะคะเพชรแบบว่าได้เป็นผิวผงไหมคะถ้าเพชรแบบว่าตำละเอียดครั้งสิบแบบเพชรจนกินบ่ได้นะคะอันนี้ตำหยาบๆพอกินได้เอากินไปกินมากกุ้งขันบดตันเนี่ยเอาเมื่อไรพี่น้องแซ่บค่ะลืมบอกน้ำปลาที่กินแซ่บกินนัวเผ็ดกินแซ่บกินนัวใส่ตำเป็นน้ำปลาของเผ็ดอีหล่าพักกินด้วยค่ะน้ำปลาอีหล่าพักกินแล้วก็ขนมจีนเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นขนมจีนนั่นแป้งสดด้วยค่ะเพิ่นมาใส่สารกันบูดมาใส่สารฟอกขาวนะคะน้ำเผ็ดอีหล่าพักกินเพื่อนค่ะเพิ่นมีโปรดิพี่น้องสุดอิจฉาขึ้นนะแซ่บๆค่ะแม่แซ่บมากค่ะผู้ใดมากินส้มตำมากินปลาร้านะคะกับจัดเผ็ดๆนัวๆไปน้ำกันด้วยค่ะเด้อพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า